ทำบุญทำทานด้วยครับทำบุญทำทานด้วยครับน้องไปขอทานที่อื่นทำบุญทำทานด้วยครับพี่บอกให้ไปขอที่อื่นไงน้องพี่รู้แล้วนะน้องออกไปแล้วนะป่ะสมัยนี้ก็แปลกดีนะคะพวกขอทานเนี่ยนึกจะเข้ามาขอเงินยังไงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแอนน้องเขาอาจจะไม่ได้มีเงินจริงๆอะค่ะคุณแอนคะคุณแอนรอฉันสักคู่หนึ่งนะคะฉันขอออกไปคุยกับเด็กคนนั้นแป๊บหนึ่งค่ะคุยอะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะเดี๋ยวฉันมานะคะกินกาแฟแก้วนั้นเลยนะครับน้องหมายความว่ายังไงอ่ะที่บอกว่าพี่โดนวางยาในแก้วกาแฟก่อนหน้านี้ผมไปซื้อน้ำในร้านผมเห็นพี่ผู้หญิงคนนั้นทำท่าทีไม่น่าไว้วางใจแล้วก็หยอดยาลงในแก้วกาแฟของพี่ครับช็อกโกแลตเย็นได้แล้วจ้า40บาทจ้ะขอบคุณครับว่าน้องเห็นจริงๆอ่ะสาบานให้ฟ้าผ่าเลยครับพี่ผมเห็นจริงๆว่าพี่โดนวางยาวางยายาอะไรเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ายาอะไรแต่พี่อยากกินกาแฟแก้วนั้นเลยนะครับผมว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นต้องคิดไม่ดีกับพี่แน่ๆไม่งั้นเขาคงไม่ทำรับหลังกับพี่หรอกแล้วพี่จะเชื่อได้ยังไงอ่ะว่าน้องพูดความจริงผมเตือนพี่เพราะผมหวังดีถ้าพี่ไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงแล้วนะครับคุณบิวคะออกมาทำอะไรข้างนอกคะเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะอย่ามายุ่งกับเด็กคนนี้เลยค่ะพี่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่ออะไรคุณบิวคะเด็กคนนี้พูดอะไรกับคุณบิวหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะอย่าไปสนใจเลยค่ะแกก็พูดเลอะเทอะตามภาษาของเด็กอะค่ะผมไม่ได้พูดเลอะเทอะนะคะพี่นี่น้องพอได้แล้วจะไปไหนก็ไปเลยปะเรียนคะเข้าร้านกันดีกว่าพี่ผมพูดจริงๆนะพี่ทำไมพี่ไม่เชื่อผมเลยอะพี่คุณบิวคะเรื่องเงินมัดจำที่ดินนะคะคุณบิวสะดวกโอนให้ฉันเลยไหมคะอ๋อได้สิคะเดี๋ยวฉันโอนให้วันนี้เลยค่ะแต่ว่าขอเป็นหลังจากที่ฉันกินครัวซองกับกาแฟเสร็จนะคะได้สิคะอย่ากินนะพี่ไอเด็กบ้าแกยังไม่ไปอีกเหรอพี่นั่นแหละ
ผมเห็นนะว่าพี่ใส่ยาลงไปในแก้วกาแฟของผู้หญิงคนนี้จะบ้าเหรอแกพูดเรื่องอะไรของแกคุณบิวคะอย่าไปฟังนะคะไอเด็กเนี่ยมันโกหกค่ะผมไม่ได้โกหกนะนี่น้องหยุดอย่างนี้เลยนะเลิกมาสร้างความวุ่นวายให้พี่ได้แล้วน้องคิดเหรอว่าพี่เนี่ยจะเชื่อคำพูดโกหกของเด็กอย่างน้องอะแต่ว่าเฮ้ยพี่เห็นหรือยังว่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะทีนี้น้องไปได้หรือยังแกจะไปได้หรือยังคะไอเด็กบ้ากล้าดียังไงมาใส่ร้ายฉันหรือว่าจะรอให้ฉันเนี่ยโทรแจ้งตำรวจมาจับแกฮะไปจริงๆเลยนะคะคุณแอนนั่นน่ะสิคะคิดได้ยังไงคะว่าฉันวางยาคุณบิวฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมนะคะแต่ฉันว่าไอเด็กบ้านั่นอะสงสัยมันจะดูหนังมากไปอะค่ะคุณแอนไม่ต้องห่วงนะคะฉันเชื่อใจคุณแอนค่ะดื่มกันต่อดีกว่าค่ะอุ้ยนี่มันไม่ใช่กาแฟลาเต้ของฉันนี่อ้าวนี่ลาเต้ของคุณแอนอยู่กับฉันนะคะถ้างั้นแก้วของคุณแอนก็คือคาปูชิโน่ของฉันสิคะฮะอะไรนะนี่ฉันดื่มกาแฟของคุณเหรอคะก็แค่สลับแก้วกันดื่มเองนะคะทำไมคุณแอนต้องตกใจขนาดนั้นด้วยอะคะก็เพราะว่าโถ่เพราะว่าในแก้วกาแฟเนี้ยมันมียานอนหลับไงล่ะงั้นคนที่โกหกเนี่ยก็คือคุณสิคะไม่ใช่เด็กคนนั้นนี่โชคดีนะคะที่ฉันไหวตัวทันหมายความว่าไงฉันเนี่ยเป็นคนสลับแก้วเองค่ะตอนแรกก็กะจะแค่พิสูจน์แต่ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าคุณเนี่ยจะวางยาฉันจริงๆครัวซองนี่สั่งได้แล้วนะคะคุณแอนคะฉันวานคุณแอนไปเอาครัวซองให้หน่อยได้ไหมคะได้สิคะสบายอยู่แล้วค่ะชิงทรัพย์ผู้เสียหายตั้งหลายรายนะครับไม่จริงนะคะคุณตำรวจฉันไม่ได้ทำอ่ะก่อนจะปฏิเสธอะไรเนี่ยก็รู้เอาไว้ด้วยนะคะว่าฉันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของทางร้านและก็ยังมีพยานเป็นน้องคนนี้ด้วยค่ะไอเด็กเตะพวกแกคนเดียวเลยทำฉันเสียแผลไม่พอยังทำฉันโดนจับด้วยเนี่ยเด็กเนี่ยเขาทำถูกแล้วค่ะคุณควรเอาน้องเขาเป็นตัวอย่างนะคะ
ถึงน้องเขาจะเป็นเด็กเนี่ยแต่เขาก็เลือกที่จะทำความดีช่วยเหลือคนอื่นแต่ในขณะที่คุณเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรู้ท่วมหัวแต่เลือกที่จะทำความชั่วผมขอเชิญไปห้องขังด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอีบ้าปล่อยนะจะไม่ไปอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะฝ่าฝืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยระวังโทษหนักกว่าเดิมบ้าเอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยวะไปครับพี่ขอบใจน้องมากจริงๆนะถ้าไม่ได้น้องมาเตือนพี่อ่ะป่านนี้พี่คงโดนวางยาแล้วก็โดนชิงทรัพย์ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอคะพี่พ่อแม่ผมสอนว่าเกิดเป็นคนต้องรู้จักทำความดีผมนึกว่าพี่จะไม่เชื่อผมซะอีกตอนแรกเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เชื่อ 100% หรอกนะพี่ก็เล่นละครตีเนียนไปอ่ะจะได้จับคนผิดได้แบบคาหนังคาเขาเป็นไงแผนพี่ฉลาดไหมฉลาดมากเลยครับพี่วันนี้น้องอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองตอบแทนที่น้องเนี่ยช่วยพี่จริงเหรอครับแต่ว่าพ่อแม่ผมสอนว่าช่วยคนอื่นแล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนพี่รู้ว่าพ่อแม่น้องเนี่ยสอนมาดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนดีๆก็ต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้างเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงหมูกระทะชุดใหญ่เลยต่อด้วยไอติมด้วยเป็นไงโหขอบคุณมากเลยนะคะพี่